เราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลังตอนนี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดี๋ยวนี้รัฐมนตรีต่างๆก็บอกว่าถ้าน้ำท่วมแล้วจะให้เงินสำหรับฟื้นตัวใครจะไม่ขวัญเสียเพราะว่าการช่วยของราชการนี่เขาก็รู้ว่ากว่าจะได้ช่วยอีกปีสองปีไม่รู้จะได้ท่านรัฐมนตรีคลังบอกมีเงินเอามาให้เอาเงินมาให้มันกินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนแต่ว่าเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดกี่หมื่นวันผ่านพ้นจนวันนี้ราตรีที่อดทนและค้นคว้าเหงื่อล้านหยดรดลงดินจนชินชากว่าจะมาเป็นคำสอนให้ลูกฟัง Evidence that you're winning. Winning against what? Communist insurgency. Oh, I don't know.But we are winning against hunger. This is what we are doing. We are not fighting against people. We are fighting against hunger. We want to help them have a better life. If we make this and they have a better life, the people you call the communism setting will have a better life also. So everybody is happy. คำพ่อสอนทุกคำจึงล้ำค่าเป็นเสื้อผ้าอาหารบ้านและยาน้ำเป็นแผ่นจะป้องกันน้ำท่วมอันนี้น้ำเข้ามาน้ำท่วมในที่ที่แถวบ้านเขาเพาะปลูกได้ทุกคำที่พ่อสอนก่อนจะนอนให้ซึมซาบจะกราบไหวจะทำตามคำของพ่อทำต่อไปสร้างเมืองไทยให้เป็นบ้านนานยิ่งใหญ่จะบอกในหลวงว่าหนูรักในหลวงมากค่ะชีวิตของพวกเราทุกคนถ้าไม่ใช่เพราะในหลวงก็คงจะไม่มีวันดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้